รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้เอาไปทำอะไรหลากหลายได้อีกเยอะมากนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละเป็นแนวคิดของ Zero Waste ที่แบบลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าโอ้โหดีงามมากๆเลยอ่ะดิฉันเนี่ยภูมิใจในฝีมือของคนไทยจริงๆเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะตานีสยามค่ะอําแดงไอจะพาอําแดงแอลมาที่อําแดงนี้เขาจะมีอะไรบริการบ้างคือที่นี่เนี่ยเขาจะขายเครื่องดื่มและขนมอําแดงคอฟฟี่ลาเต้แหมถือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนี่ถือว่าวิวนี้แบบสุดยอดอ่ะดูดิ360องศาเลยถ้ามีแบบแขกมาเยือนเขาก็จะจัดอาหารพิเศษให้ม้าร่วมเดินทางโดยรถยนต์ MGหลับสบายไหมคะหลับสบายมากเลยอ่ะเราก็ยังคงอยู่กันที่โพธารามนะคะตอนนี้เนี่ยพาพี่เอ้ามาอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือที่เจ็ดเสมียนอ่าฮะที่สวนสินบ้านดินแห่งนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนเลยนั่งสบายไหมเนี่ยคันนี้สบายมากรถยนต์ New MG SH นะคะก็โอ้โหโอโถแบบอลังการมากแอร์เย็นฉ่ำทุกอย่างเขาเรียกว่าออปชันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซันรูฟหรือว่าในเรื่องของวิทยุนะคะก็ถือว่าขอบคุณ MG นะคะที่ชอบมากๆเลยอ่ะเวลาเราขึ้นรถเขาจะทักทายเราตลอดชอบมากเหมือนกัน อันนี้คือทักทายเราตลอดเลยเดี๋ยวในที่นี้สวนสินบ้านดินจะมีอะไรพูดเลยพี่เอาต้องกรี๊ดแน่นอนพี่เอาต้องกรี๊ดยังเอายังเหรอ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันค่ะไปพี่เอาไปนี่จากสวนสินบ้านดินเราเดินขึ้นมาคือที่นี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้เลยนะคะก็จะมีสวนสินบ้านดินกับตรงนี้เรียกว่าตานีสยามโอ้โหถ้างั้นที่เราเห็นตรงนี้ก็คือกล้วยตานีใช่ปะใช่ Why พี่รู้สึกยังไงกล้วยตานีเยอะหนาวหนาวร้อนร้อนนี่อยู่ในดงตานีเลยเนี่ยโอ้เราเรียกว่าอยู่ในดงตานีเลยเนี่ยขอไปเปลี่ยนสบายแป๊บนึงเนี่ยพอพูดถึงตานีหลายคนจะรู้สึกแบบหวาดๆนะเพราะเราถูกปลูกฝังเนาะตั้งแต่เด็กว่าไม่ว่าจะหนังภาพยนตร์หรือว่าเรื่องเล่าต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จะบอกว่าตานีเป็นกล้วยแบบกล้วยผีสิงอ่ะใช่เป็นกล้วยที่เขามีนางไม้อยู่เวลาเดินผ่านกล้วยต้นกล้วยตานีเนี่ยจะขนลุกขนลุกเลยอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นกุศโลบายนะหลายๆคนอาจจะคิดว่าตานีเนี่ยทำไมถึงแบบว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นต้นกล้วยผีแบบเหมือนเป็นราชินีของต้นกล้วยอ๋อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือปลูกอยู่กับชาวบ้านไม่ได้เพราะไปกลืนเขาหมดใช่เพราะว่ากล้วยตานีจะมีเม็ดอยู่ข้างในใช่พอไปปลูกกับกล้วยน้ำว้าปุ๊บกล้วยน้ำว้ามีเม็ดกินได้ไหมล่ะไม่ได้มันไม่อร่อยอ่ะมันไปเจอเม็ดดังนั้นเขาจึงกุศโลบายก็อย่าเอากล้วยตานีมาปลูกในบ้านนะคะเพราะว่ามันจะทำให้กล้วยอื่นกลายพันธุ์หมดเลยแสดงเขาแรงไงใช่ของเขาแรงแต่เราไม่เอากล้วยตานีมาปลูกในบ้านค่ะแต่เรากำลังจะนำกล้วยตานีมาสิงอยู่ในชีวิตประจำวันในไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยนี่เก๋อีกต่างหากด้วยอยากจะแพนมาให้ดูมุมนี้ค่ะนี่โอ้โหไอจองไปไหนดีเนี่ยคือต้องเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการคิดมาอย่างแบบถึง4เจนแล้วนะนี่เป็นเจนที่4ของเขานะคะของคนในของคนที่นี่นะคะคือนำกาบกล้วย uh-huh. ในส่วนของกาบกล้วยตานีเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกแบบมาเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้เก๋มากๆเลยอ่ะแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือก
กาบกล้วยพี่เอ้าปกติกาบกล้วยคือตรงนี้ใช่ไหมตรงต้นตัวต้นใช่ไหมใช่ตัวต้นมันจะพังง่ายอ่าฮะแต่อันนี้ค่ะผ่านนวัตกรรมมาเรียบร้อยแล้วนี่คือกาบกล้วยแท้ของจริงคือเขาบอกว่ามีคุณสมบัติเหมือนกับหนังเลยใช่คือทนทานมากพี่เอ้าอันเนี้ยแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือสังเกตไหมคะลวดลายไม่เหมือนกันจ้ะ1ต้น1ลายใช่1ต้นเนี่ยเอามาทำอะไรได้บ้างเอามาทำกระเป๋าได้กระเป๋าเล็กทำซองได้ทำเนี่ยอันนี้ซองใส่น้ำบัตรได้เห็นไหมกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสะพายหรือจะเป็นซองใส่มือถือโทรศัพท์ใส่บัตรเครดิตใส่ถ้าคุณถือกระเป๋าหรือถือผลิตภัณฑ์ตานีเนี่ยที่มีหลายๆอย่างเนี่ยหมวกเหมิกอะไรก็มีนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ำใครไม่ซ้ำแน่นอน1ต้นต้น1ลายใช่แท้ต้นหนึ่งมีลายแบบว่าเพอร์เฟคขนาดนี้แล้วก็มีเฉดสีหลายเฉดด้วยใช่เนี่ยเห็นนะคือเป็นคอลเลกชันที่ถ้าคุณจริงๆอยากจะบอกเลยนะถ้าคนที่ชอบงาน Zero Waste นะอันนี้คือคอนเซ็ปต์เขาคือไม่ให้เกิดขยะเลยนี่ตั้งแต่แบบต้นทั้งหมดเนี่ยเอามา uh-huh. ทำได้หมดเลยนะคะ uh-huh. เป็น zero waste เลยนะคะก็เรียกว่าขอให้เราสนับสนุนงานแบรนด์ดีไซน์แบบดีไซน์ดีๆของคนไทยตานีสยามแล้วก็ช่วงก่อนโควิดเนี่ย เขาส่งออกเมืองนอกเลยนะใช่ยุโรปนี่ชอบมากใช่อันนี้คือส่งออกยุโรปเลยนะคะ uh-huh.ใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ยอดจรดรากเลยไม่ใช่แค่ยอดจรดโคนนะจรดรากเลยโอ้โหเหลือค่ามีประโยชน์ใช่อย่างใบอย่างเงี้ยพี่ใบเนี่ยก็เอาไปทำใบสีนะใบสีขนมขอขนมถ้าต้นเนี่ยก็เอาไปทำเชือกเชือกกล้วยใช่เหนียวด้วยแล้วก็กาบเนี่ยก็มาทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนตรงปลีกล้วยสำหรับคนที่กำลังมีน้องมีบุตรนะมีลูกนะบำรุงน้ำนมเอาไปทำชาบำรุงน้ำนมได้นะแล้วก็ผลกล้วยที่มีเม็ดที่ทานยากๆเนี่ยเขาก็เอาไปบดทำเป็นแป้งแป้งคือแป้งทำอาหารไม่ใช่แป้งทานไม่ใช่แป้งทำอาหารจ้าแล้วส่วนรากอย่างที่บอกก็ใช้ได้จรดยันรากเอาไปหมักเอาไปทำสีไปหมักเป็นสีย้อมผ้าได้สีย้อมผ้าไปทำน้ำหมักใช่ก็โอ้โหเรียกว่าประโยชน์แล้วยางกล้วยยังมีประโยชน์อีกนะยางกล้วยเอาไปทำสีใช่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเนี่ยเพิ่มความเหนียวให้เป็นให้เหมือนเป็นหนังเนี่ยก็มาจากยางกล้วยโดยเช่นกันนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละเป็นแนวคิดของ Zero Waste ที่แบบลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าโอ้โหดีงามมากๆเลยอะคือทุกอย่างนำมาเพิ่มมูลค่าได้หมดเลยขอให้คุณผ่านกระบวนการคิดช่วยคิดช่วยกันคิดช่วยกันแบบว่าทำให้มันเกิดมูลค่าขึ้นมาโอ้ยดิฉันเนี่ยภูมิใจในฝีมือของคนไทยจริงๆเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะประหนึ่งว่าเป็นเจ้าของ จำไว้เลยค่ะตานีสยามนี่ถือใบนี้นะขอสองใบนี้เลยนี่ไงชอบใบนี้มากๆเลยเนี่ยใส่ใบนี้กับใบนี้เอาไหนดีไหนฮะเล็กหรือใหญ่พี่ต้องใบใหญ่พูดเลยโอเคทำไมต้องใบนี้เนี่ยเนี่ยถือไปทำงานได้ไปแล้วนะเอาใบนี้แหละร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตในตัวเมืองนะคะเรามากันต่อไหนๆมาราชบุรีแล้วเราต้องมาสวนผึ้งพี่ใช่เพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์อันนึงของราชบุรีใช่ค่ะแล้วที่สำคัญที่นี่ที่ไอชวนพี่เอามาเพราะว่าโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เลยล่ะ ร้ายมากดูจากสีเขาก่อนเป็นคนร้ายนะร้ายเราอะ ที่สวนผึ้งเนี้ยเราจะเห็นอาคารแดงอันนี้แต่อันนี้เพิ่งสร้างนะพี่อันแดงเนี่ยเพิ่งเปิดเลยนะยังใหม่ๆอยู่เลยใช่ไหมใช่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นเดอร์มอนเต้เป็นที่พักซึ่งที่พักเนี่ยเขาก็คงยังคงมีอยู่ก็จะมีเรื่องของเต็นท์เรื่องของอะไรแล้วก็มีตัวอาคารให้พักแต่วันนี้ไม่ได้พาพี่มาที่พักจะพาพี่มานี่ดูแบบว่าข้างในดูมีความลึกลับอะเดี๋ยวจะพาอําแดงแอลและอําแดงไอเข้าสู่อําแดงคาเฟ่ป้าไอคนเราต้องมีมารยาทเข้าประตูบ้านเขาก่อนครับ
หล่นหล่นหล่นโอ้โหพอเข้ามาเรารู้สึกคือไม่สามารถบัญญัติสไตล์ได้นะในความรู้สึกใช่แต่ชอบอ่ะมีความผสมผสานระหว่างโมเดิร์นกับวินเทจนิดๆเนาะใช่คือมีความดิบของตัวอาคารที่แบบตั้งจงใจให้มันดิบแล้วก็มีความเหมือนดูเก่าๆจากการตกแต่งดีไซน์และที่สำคัญก็คืออุปกรณ์หรือว่าข้าวของที่มาตกแต่งเนี่ยมันเป็นของแบบของสะสมของเจ้าของเองอุ้ยดูสิมีน้องกวางไอเข้ามาแต่ละมุมเนี่ยพูดเลยว่าถ่ายรูปได้ทุกมุมใช่ใช่มุมนี้มุมนั้นอุ้ยพี่โยกเองอ่ะไม่ใช่เขาเพิ่งรู้ไปเขาเพิ่งรู้ไปมี2ชั้นนะมีชั้นบนด้วยคือเก๋มากคือเข้ามาข้างในแล้วมันแบบข้างนอกตะกี้มันรู้สึกร้อนใช่ไหมแต่เข้ามารู้สึกแบบเย็นมาก1เย็น2ดูรู้สึกอบอุ่นใช่อบอุ่นแบบเหมือนอยู่บ้านอ่ะเหมือนเป็นห้องรับแขกที่บ้านคือที่นี่เนี่ยเขาจะขายเครื่องดื่มและขนมเป็นหลักไม่มีอาหารนะไม่มีตอนนี้ยังไม่มีอาหารค่ะมีเครื่องดื่มกับขนมเป็นหลักอยากให้ทุกคนได้มาชิมมาชิลกันกับบรรยากาศแล้วก็ความอร่อยอร่อยของขนมก็ดื่มมาดูกันมาดูสูตรกาแฟเขาที่คุยมาเนี่ยหวังจะได้กาแฟมานะพี่เอ๋อเขาไปอยู่มาเป็นเดือนอะไปอยู่ในที่ที่นั้นมาเป็นเดือนเพื่อไปชิมไปดูใช่ใช่เขาบอกเขาไปอยู่เชียงใหม่ฝังตัวอยู่นานเลยกว่าจะเลือกมาได้กว่ากาแฟเนี่ยจะไว้ใจแล้วคุ้นชินกับเขาเออที่อําแดงคาเฟ่เนี่ยพี่เห็นไหมมีที่พักด้วยหรือเราจะซื้อขนมซื้ออาหารซื้อเขาเรียกเครื่องดื่มแล้วเดินไปถ่ายรูปก็ได้สวยมากเห็นไหมมีที่นั่งเยอะแยะเลยแล้วมีมุมถ่ายรูปเยอะมากใช่เป็นเต็นท์เป็นอาคารเป็นสนามโอ้เยอะมากแต่ในส่วนขนมพี่โอ้โหขนมน้ำลายแล้วคือน้ำลายอีกขนมนี่แบบกับเครื่องดื่มเนี่ยแต่งมาสวยทุกอันเลยส่วนตรงหน้าของไอ้นี่คือนี่ Black Coco Vanillaและตรงนี้คืออัญชันน้ำผึ้งเลมอนโซดาต้องสดชื่นแน่ๆเดี๋ยวจะลองชิมส่วนของพี่แอลคืออันนี้นะคะอำแดงคอฟฟี่ลาเต้แน่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยสวยสดงดงามอ่ะอันนี้อันนี้ก็ซิกเนเจอร์เช่นกันเหมือนกับฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอันนี้เป็นฝ่ายก็อันนี้ฝ่ายหญิงค่ะอำแดงมัทฉะลาเต้ในเรื่องของขนมนั้นน่าทานมากอ่ะน่าทานทุกตัวเลยเริ่มจากอันนี้เลยหน้าตาดีมากมีผลไม้เบอร์รี่เนี่ยเยอะแยะเลยนิวยอร์กชีสเค้กช็อกโกแลตข้างล่างเป็นนิวยอร์กชีสเหรอใช่แล้วเราเป็นแล้วก็มีช็อกโกแลตหัวนี้ดูสวยงามมากเหมือนใส่มงกุฎเลยอ่ะใช่ดูแบบเครื่องทรงมาเต็มมากส่วนอันนี้นิวยอร์กชีสไหมคะอันนี้ก็นิวยอร์กชีสค่ะแต่เป็นนิวยอร์กชีสบลูเบอร์รี่ส่วนอันนี้ก็ช็อกโกแลตหน้านิ่มอันนี้ของโปรดอีกเช่นกัน Red Velvet Red Velvet คือขนมจริงเขามีเยอะมากมีหลากหลายแหละเพียงแต่ว่าถ้าคุณชอบแบบไหนคุณก็ไปซื้อมาแล้วก็มาหาที่นั่งมีหลากหลายที่ที่หลายมุมมุมเนี้ยไอ้ว่ามุมเนี้ย1ลมเย็นมากสองมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาใช่เยอะมากหรือว่าจะนั่งในร้านแบบวินเทจนิดๆโมเดิร์นหน่อยๆก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจขอให้แวะมาค่ะที่นี่นะคะอำแดงคาเฟ่เปิดทุกวันไหมพี่เปิดทุกวันเลยตั้งแต่9โมงถึง5โมงครึ่งเดินทางโดยพาโนวิลล่าราชบุรีนี่เราก็วาร์ปมาอยู่ที่นี่เลยนะคะสวนผึ้งซึ่งจริงๆเรามาถึงตั้งแต่เมื่อคืนกันแล้วล่ะค่ะแล้วก็หลับสบายมากนะที่นี่เนี่ยบรรยากาศอย่างที่พี่เอาเห็นคืออะไรคะโอบล้อมด้วยขุนเขามากมายนะที่นี่พาโนวิลล่า มีห้องพักทั้งหมดเนี่ยเป็นบ้านนะคะ7หลังด้วยกันใ
ช่นี่หลังแบบนี้เลยนะเป็นวิลล่าแบบนี้เลยนะคะจะเป็นดูเพล็กซ์เนี่ยมีประมาณ5หลังนะคะแล้วก็เป็นพักแบบ1คู่อ่ะ1ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่นเนี่ยอีก2หลังมาถึงเมื่อวานเนี้ยเราก็ปิ้งย่างกันตอนเย็นนะดีงามมากๆใช่ค่ะก็บรรยากาศแบบอากาศดีๆสบายๆนะนี่โดยเฉพาะถ้าเกิดใครมาในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือว่าหน้าหนาวเลยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดเลยค่ะนี่ยังไม่เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวใช่อากาศยังดีเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยมีหมอกแล้วพูดถึงปิ้งย่างแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยโอ้โหพุงจะแตกอ่ะใช่เพราะว่าสำหรับคนที่มาพักที่นี่เนี่ยอยากจะปิ้งย่างแบบเราเนี่ยก็จองเข้ามาได้ราคา 1,000 เนี่ยเขาก็จะมีเตามีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างมีฐานมีคนมาจุดฐานให้แล้วเราก็เตรียมวัตถุดิบอะไรมาเองมาปิ้งย่างเองแต่เราเสียแค่ค่าดูแลบริหารจัดการเตา 1,000 บาทอุปกรณ์ด้วยอุ๊ยได้ถังน้ำแข็งถังมะเริ่มด้วยนะสำหรับปาร์ตี้กันตลอดทั้งคืนค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากจะเตรียมวัตถุดิบมาเองเนี่ยก็ 1,500 บาทโอ้เพิ่มอีก500พี่พุงจะแตกกันเมื่อคืนใช่นั่นน่ะ 1,500 บาทก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างเหมือน 1,000 บาทเนาะก็แถมยังได้บาร์บีคิวหมู5ไม้ไก่5ไม้สเต็กไก่1สเต็กหมู1แล้วก็มีซอสเศษอีกเยอะแยะเลยสำหรับ2ที่หรือไม่ก็4ที่ได้สบายๆตื่นเช้ามาเขายังเสิร์ฟอาหารเช้าให้ถึงบ้านเลยดูเพล็กซ์วิลล่าก็เข้ามาปุ๊บก็เจอเลยค่ะนี่ห้องรับแขกก็มาสมมุติถ้าเรามากันแบบว่าในครอบครัวกับเพื่อนฝูงเนอะ uh-huh. อยู่กันได้ประมาณสัก 4-5 คน uh-huh. นะคะในหลังนี้ก็จะมีเข้ามาในส่วนของการรับประทานอาหารรวมกินข้าวห้องน้ำ ที่นี่เนี่ยห้องน้ำมี2ห้องใช่อันนี้สำหรับห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างนะคะก็มีห้องน้ำส่วนตัวอันนี้จะเป็นห้องนอนข้างล่าง1ห้องนอนนะอันนี้เป็นส่วนของอีก1ห้องนอนเนี่ยคือส่วนของอีก1ห้องนอนเพราะว่าปิดนี่ก็เป็นอีกห้องนอนก็เป็นห้องส่วนตัวของอีกห้องนึงอันนี้ก็จะนั่งเล่นสำหรับใครที่สนใจมาก็ขอแนะนำห้องนี้ค่ะวิลล่า7นะนี่เป็นวิวคอกม้าสนทนากับม้าได้แล้วก็มีแปลงกุหลาบอยู่หน้าบ้านนี่ในส่วนของระเบียงนี้แหละที่เขาจะทำบาร์บีคิวกันตรงนี้นี่ถือว่าวิวนี้แบบสุดยอดอ่ะดูดิ360องศาเลยใช่มีกิจกรรมข้างนอกให้ทำด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าสงบนะใช่ถ้าใครแบบไม่อยากจะเจอความวุ่นวายมากๆและยิ่งในช่วงยุค New Normal แบบนี้มาพักแบบส่วนตัวกันหน่อยกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวอันนี้เป็นอาหารของน้องม้านะคะซึ่งเราสามารถเอาไปให้เขาตอนเช้าก็จะมีคนเอาสำรับกับข้าวของม้ามาให้อ๋อว้าวชิมหน่อยดิอุ้ยเย็นด้วยอ่ะน่ากินมากเลยดูดิอร่อยไหมคะพี่โอ้โหย่าหวานนี่ก็หวานใช้ได้อยู่นะใช้ได้นะคนนี้ชื่ออะไรนะแองจี้แองจี้ต้องบอกก่อนว่าในคอกนี้เนี่ยมีม้าทั้งหมด8ตัวค่ะก็ทางพาโนวิลล่าเนี่ยเขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อเป็นการบริการให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาพักอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการให้อาหารแต่ว่าตอนนี้พี่ต้องระวังนะเนี่ยเขาเป็นมาเฟียนะมาเฟียประจำคอกเลยเขามาเฟียแล้วมาฟรีด้วยมา ถ้าคุณอยู่พักอยู่ที่นี่นะพาโนวิลล่าเนี่ยหนึ่งหลังเนี่ยจะได้1ตะกร้านี้เป็นอาหารเช้าแต่ถ้าคิดว่า1ตะกร้าเนี่ยไม่พอเนี่ยโดยเฉพาะมาเฟียเนี่ยดูดิมาแล้วนะอ่ะพี่ให้เลยสามารถเพิ่มได้ถ้าเพิ่มก็อีกตะกร้าละ100เท่านั้นเองนะตัวนั้นชื่อยาย่าตีย่าเดี๋ยวนี่อ่ะเอามาเปียนี่ไปเดี๋ยวก่อนยาย่ากินย่าอยู่อ่ะพอแองจี้มายาย่าหนีเลยอ่ะนอกจากการให้อาหารเขาแล้วเนี่ยนะคะเรายังขี่ได้ด้วยเพียงแต่ว่าถ้าขี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วมีครูมาดูแลก็ติดต่อได้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะอุ้ยกินเรียบร้อยด้วยอ่ะก็เขาเป็นยาย่าก็เขาเป็นนางเอกอ่ะแล้วตัวนั้นอ่ะอันนั้นเอายาย่ากินมาแล้วโหแองจี้นี่เธอเป็นมาเฟียจริงเลยโอ้ยน้องเปียวเรียบร้อยมากเลยน้องเปียวเรียบร้อยน่ารักอ่ะ
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นทริปที่ไอ้กับพี่แอลเนี่ยพากันมาซ่าที่ราชบุรีใกล้ๆบ้านใกล้ๆกรุงเทพมาได้3วัน2คืนกำลังสวยที่นี่สวนพึ่งเนี่ยบรรยากาศดีๆใช่แล้วอากาศดีมากนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับเมืองไทยประกันชีวิตนะคะที่เดินทางไปกับเราทั่วทุกที่เลยไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะแล้วก็คุณสามารถติดตามชมรายการได้ทาง YouTube ของ iViva Production ค่ะทุกตอนทุกเทปเลยที่เราเดินทางมาคุณอยากจะไปไหนคุณลองเข้าไปดูเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ให้คุณได้ว่าจะไปประเทศนู้นประเทศนี้หรือตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้เนี่ยก็ไปเที่ยวที่เป็นก่อนแต่ว่าในเมืองไทยเรามีอีกหลายที่เก๋ๆที่เราคัดสรรมาให้คุณค่ะอ่ะพร้อมไหมพี่พร้อมมากถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมกับเราค่ะพาซาบาซาพาซาเมืองไทยก็เปิดแอปพลิเคชันหมอพร้อมเลยโชว์เลยว่าเราฉีดวัคซีนครบแล้วเรามาเนี่ยข้ามเรือที่บ้านหัวหินลงแพขนานยนต์มาเพื่อจะข้ามนั่นน่ะเกาะลันตาน้อยสวยป่ะพี่แอ้วสวยเนาะเนี่ยสะพานชื่อสิริลันตาเนาะถือว่าเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยอ๋ออันนี้เหรอคะใช่ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกกำลังสวยเลยทีเดียวพี่ทวินโลตัสรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะลันตาใหญ่ว้าวว้าวว้าวอ้าวดับเบิ้ลไปสองครั้งเลยพี่แอ้วก็กินปากใหญ่ๆนะคะก็เหมาะสำหรับคู่ฮันนีมูนคู่รักโอ้โหแบบว่ามันเป็นอารมณ์รีสอร์ทที่มีสไตล์จริงเลยอ่ะ